โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Alive Face Channel อีกแล้วนะครับผมห่างหายไปนานนะครับผมไม่ใช่อะไรคือผมไปซุ่มทำฮีโร่แล้วครับผมแล้วก็ไปหาวิธีผ่านดันวิกเตอร์สุดมหาโหดของเรานะครับผมในที่สุดก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มาดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะว่าผมจะมีเทคนิคในการเล่นอย่างไรนะครับผมโดยการใช้ทีมนี้ซึ่งโอเคหลายๆท่านอาจจะเห็นและหลายๆคนอาจจะมีทีมที่แบบโอ้โหจบไวแล้วก็จบแบบ easy easy นะครับซึ่งมันไม่ใช่ผมนะครับซึ่ง Alive A Channel สักอย่างนะครับเราจะมาเล่นโดยการที่เราจะวิ่งหลบรังผึ้งกันนะครับผมเราจะไม่ใช้สูตรโกงใดๆเราจะไม่ใช้การตาบอดนะครับหรือว่าเราจะไม่ไปลดเดามิจอะไรมันทั้งสิ้นนะครับผมจะวิ่งหลบให้ดูนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่ารังผึ้งมันก็หลบได้ Alive A ก็หลบได้เพื่อนๆก็หลบได้นะครับแต่ว่าปลอนะครับว่าอย่าทำตามก็ได้นะเพราะว่ามันต้องใช้ทีมที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีการเล่นที่หลายครั้งมากผมเนี่ยเล่นหลายครั้งมากจนชำนาญจนรู้ว่ามันจะใช้สกิลอะไรบ้างนะครับผมก็เอามาเป็นดูเอามาไว้ดูไว้แบบขำๆหรือฮาหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นตามก็ลองกันได้นะครับแค่เปลี่ยนยานุกเป็นตัวเร่งคูลดาวน์ก็ได้นะครับมันก็จะจบไวขึ้นนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ยานุกก็ได้นะครับแต่อันนี้เพื่อความสบายใจของผมผมจะเล่นอย่างนี้นะครับผมแล้วผมบอกไว้แล้วว่าผมจะใช้แค่ยานุกนะครับจะมียานุกในการผ่านดันนี้ให้ได้ผมก็จะต้องทำให้ได้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะเล่นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับโอเคโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมก็จริงๆหลักการนะครับก็คือให้ยานุกนะครับสโลว์ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาใช้ทุกอย่างช้าไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการไล่สกิลนะครับเนี่ยท่าทางทุกอย่างเขาจะช้าแล้วก็ซ้ําเข้าไปอีกนะครับให้เขาวิ่งกลับไปช้าสกิลช้านะครับผมนี่จังหวะนี้ก็เบรกไปตามสเต็ปนะครับแล้วก็ทําตาบอดนะครับเพื่อที่ทําให้เราโดนดาเมจไม่เยอะนะครับไอ้วงกลมสีนี้เสร็จปุ๊บมันจะฟาดนะครับผมอ้าวมันไม่ฟาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ท่านี้อันตรายที่สุดนะครับต้องพยายามสโลว์ให้ได้นะครับแล้วก็ฉีกหนีให้ทันนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหดูดิครับฟันดับเดียวนี้โดนไปครึ่งหลอดแม่เจ้าไอ้ท่านี้น่ากลัวที่สุดนะครับอื้อหือเนี่ยนะครับต้องฉีกออกมาให้ได้นะครับแล้วก็อ้าวพอมารังผึ้งนะครับคุณผู้ชมเลือกบล็อกตรงกลางนะครับเลื่อนไปทางขวานิดนึงนะครับแล้วก็วิ่งลงมาทางซ้ายนะครับพยายามเลือกบล็อกตรงกลางแล้วฝึกนะครับมันจะเนี่ยเหมือนผมครับ 100% ไม่ต้องกลัวเลยครับไม่โดนแน่นอนครับแต่ว่าต้องเลือกบล็อกตรงกลางนะเนี่ยมันจะหยุดจุดเดิมทุกครั้งนะครับเนี่ยมันวนกลับมาจุดเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับก็เคลียร์ไปไอรังผึ้งไม่เท่าไหร่นะครับไอ้นี่ไอ้ท่าเนี่ยอันตรายนะครับต้องรีบเบรกมันนะครับไอ้ท่าแปลงร่างมันน่ากลัวที่สุดนะครับก็รัวนะครับรีดไดเมจจากดีหน้าไปเลยนะครับผมยิงอย่างกับปืนกลนะครับตาบอดอยู่เห็นไหมครับมันสะบัดมาไม่โดนถ้าโดนเมื่อกี้นี้ก็เกือบตายได้เลยนะครับสโลมันครับคีย์ก็คือการสโลของเขานะครับพยายามสโลให้ได้เยอะๆนะครับคุณผู้ชมเรียกพี่ฟูลงมาเบรกไปเลยนะครับลายดาบฟาดไปนี่นะครับผมแล้วก็รีดดาเมจนะครับผมแปรบแปรบแปรบเข้าไปนะครับผมยิ่งตาบอดมันยิ่งยิงแรงขึ้นนะครับดีหน้านะครับโอเคไอ้ท่านี้นะครับถ้าเกิดอยู่ดีเขาพุ่งมาตรงกลางแล้วไล่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นท่าแบ็คโฮนะครับผมวังวนแห่งความมืดปุ๊บเสร็จปุ๊บเราใช้บัฟอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าก็โจมตีได้นะครับไม่โดนดาเมจนะครับมันไล่เอาอีกแล้วไอ้ท่านี้อีกแล้วนะครับวิธีก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ไกลๆมันแล้วก็พยายามตาบอดมันให้ได้นะครับนี่ฉีกหนีไปแล้วก็ตาบอดสโลนะครับผมเอาละครับทีนี้ก็วิ่งอย่างเดียวนะครับเนี่ยถ้ามันฟันไม่โดนมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับคือมันโหดแค่ท่านี้เพราะว่าเราหนีไม่ได้นะท่านี้ต้องตาบอดเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่เล่นแบบผมนะครับหลังพึ่งเหมือนเดิมนะครับเลือกบล็อกตรงกลางนะเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะวิ่งมาเท่าเดิมนะครับแล้วก็วิ่งตามมันไปแค่นั้นเองอย่าไปดูตรงอื่นครับดูแค่พื้นที่เราวิ่งแค่นั้นพอนะครับจำบล็อกที่เราวิ่งแค่นั้นพอไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเดี๋ยวลายตานะครับดูแค่บล็อกตรงนี้ง่ายๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวฝึกไปก็ผ่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตัวละครไม่ค่อยโหดนะครับก็ใช้วิธีนี้เอานะครับคูลดาวน์ไม่60สกิลไม่แม็กก็นี่แหละครับทำอย่างนี้แหละครับรัวไปรัวไปรัวไปพี่ฟูจะมาทันหรือเปล่าพี่ฟูมาแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับก็เคลียร์ไปนะคุณผู้ชมก็ไม่ยากนะเพียงแต่ว่าต้องจังหวะการใช้สกิลเบรกนะครับนี่ม
มันฟาดมาโดนทีนึงครับแรงอยู่เหมือนกันแต่ก็ผ่านไปแล้วนะครับโอเคเรามาดูนะครับว่าสเตตัสตัวละครที่ผมใช้ในการจบดันวิกเตอร์จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราดูที่เอโน่ก่อนเลยนะครับเอโน่เนี่ยผมใส่เป็นเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดคูลดาวน์นะครับผมก็ลดคูลดาวน์ใส่ไปถึง 50% นะครับแต่นี่ยังไม่ฟูลนะถ้าผมทํา 60% เนี่ยผมคิดว่าประมาณกลางเดือนนี้จะทำให้มันเป็น 60% นะครับแล้วก็สกิลนะครับผมอัพให้เต็มนะครับจะได้เบรก4ก็จะทำให้เล่นง่ายขึ้นลดคูลดาวน์ก็จะอยู่ที่33วิด้วยนะครับก็จะอาจจะจบเร็วกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับดันวิกเตอร์นะครับตอนนี้ของยังไม่ฟูลนะครับผมแล้วก็ดีน่าเหมือนกันก็ยังไม่ฟูลนะครับใส่คริติคอลไป 36% นะครับส่วนคริติคอลเดเมจนะครับอยู่ที่212นะครับส่วนอัตราเร่งคูลดาวน์เนี่ยอยู่ที่ 32% นะครับก็ยังไม่ฟูลนะเพราะว่าสกิลเนี่ยยังอัพแค่33อยู่เลยนะถ้าเกิดว่าผมอัพเต็มทั้ง2สกิลเนี่ยก็คงจะจบง่ายกว่าเดิมนะครับเนี่ยเพราะว่าสกิลแปลงร่างของเขาเนี่ยเลเวล5เนี่ยยิงทะลุดีเฟนซ์ถึง 80% นะครับแล้วก็ตาบอดแรงขึ้นด้วยนะครับเป็น 170% เมื่อยิงในระหว่างที่ศัตรูติดตาบอดนะแล้วก็คูลดาวน์ก็ลดลงอีกครับส่วนสกิลแรกก็เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเกิดอัพเต็มเนี่ยคูลดาวน์ก็อยู่ที่32วินะครับเพิ่มคริติคอลเรท 30% นะครับตอนนี้ก็รอกันทำการอยู่เพราะผมไม่คิดว่าผมจะใช้ตัวคีย์ตัวพวกนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้ปั้นไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ต้องมาเร่งปั้นเพราะถ้าเกิดว่าทุกอย่างแม็กหมดเนี่ยจบวิกเตอร์ไวแน่ๆนะครับสำหรับทีมนี้ก็พอๆกับทีมอื่นเหมือนกันนะครับนี่นะครับส่วนยานุกนะครับผมก็ใส่แม่นอัตราแม่นยำนะครับผม 20% แล้วก็ลดคูลดาวน์ตอนนี้ติดอยู่ที่ 28% จะสังเกตได้ว่าของผมเนี่ยยังไม่ทันได้ทำให้มันฟูลเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่า3ตัวนี้ทำฟูลนะครับก็แน่นอนนะครับจบไวแน่ๆเราก็จะรีวิววิกเตอร์กันเร็วขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็เร่งทำอยู่นะครับดูรูบี้ของผมกับเงินดิแห้งหมดกุญแจก็ไม่มีนะครับผมส่วนวิฟูนะครับผมก็เอามาฟาดเฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้ใส่อะไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เอาไปเล่นทีมหลักอยู่แล้วแต่ดันไปอัพสกิลสักเกือบแม็กเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็นี่เรามารอดูกันนะครับว่าอนาคตเมื่อผมทำฟูเราจะได้เท่าไหร่นะครับบอกได้เลยนะครับว่าเอโนหัวดำเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เพื่อนๆนะครับเล่นง่ายขึ้นนะครับมันทำให้เดเมจสูงมากๆและยังสโลว์ได้อีกนะครับเบรกพอยต์ก็ทั้ง4แต้มแถมไม่ต้องรอแบบสแต็กเหมือนตัวอื่นนะตัวอื่นเบรกพอยต์สูงๆก็จริงแต่ต้องรอสแต็กแต่ตัวนี้ไม่ต้องรอนะครับคล้ายๆของดีน่าขาวเหมือนกันนะครับดีน่าขาวก็เหมือนกันเบรกพอยต์แบบไม่ต้องรอเลยนะครับผมไม่มีสแต็กนะครับผมก็โหดกันไปนะครับผมสำหรับตัวพวกนี้นะครับผมมีประโยชน์แน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นนะโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับที่รับชมนะครับผมแล้วก็ถ้ายังไงกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนิดนึงนะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยขอโทษด้วยนะครับที่ดีเลย์ไปหลายวันหน่อยนะครับผมไปซุ่มฝึกมานะครับยังไงก็ติดตามกันหน่อยนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ